ประตูถูกเปิดออกอีกครั้งได้ครับเชิญรบกวนด้วยนะครับซาสึงกิเอ่ยก่อนก้าวเข้าไปในร้านกลิ่นธูปครักครุ้งงานศพราบรื่นดีไหมครับซาสึงกิลองเลียบถามดูเขาจำได้ว่าชายผู้นี้เป็นคนแบกลงศพครับแต่ก็รู้สึกเพลียๆอยู่บ้างเหมือนกันนะมัสุระตอบและยกมือลูบผมเขายังคงสวมชุดไว้ทุกข์แต่ไม่ได้ผูกเนคไทกระดุมเสื้อเชิ้ตเม็ดที่1และ2ถูกปลดออกบานฟูซูมะตรงด้านหลังเคาน์เตอร์เคลื่อนออกบานฟูซูมะก็คือประตูเลื่อนกรอบไม้กรุด้วยกระดาษอย่างหนาบานฟูซูมะตรงด้านหลังเคาน์เตอร์เคลื่อนออกยาเอโกะเดินออกมาเธอเปลี่ยนจากชุดไว้ทุกข์มาอยู่ในชุดแสงสีกรมท่าทรงผมที่เคยปัดกระบังมาบัดนี้เอาลงเรียบร้อยขอประทานโทษด้วยที่ต้องมารบกวนในเวลาที่เหนื่อยยากสัสังกิค้อมศีรษะไม่เป็นไรหรอกค่ะเธอสายหน้าเบาๆทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรอคะตอนนี้ทางเรากำลังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลทำให้ได้ทราบเบาะแสน่าสงสัยขึ้นมาอีกอย่างนึงเลยต้องเดินทางมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ซาซังอากิชี้นิ้วไปที่บานฟูสุมะที่เธอเพิ่งพระออกมายังไงเสียขอให้ผมได้จุดธูปบอกกล่าวซิหน่อยตอนนี้ชักอยากทักทายพระพุทธเจ้าสักคำสองคำขึ้นมาตะหงิดตะหงิดนะยาเอโกะสอดสีหน้าประหลาดใจขึ้นมาแวบหนึ่งก็เลือบสายตาไปทางมัสึอุระแล้วค่อยวกมาจับจ้องซาซังอากิดังเดิมได้สิคะไม่ได้ขัดข้องอะไรอยู่แล้วขอบคุณครับงั้นขอรบกวนสักครู่ซาซังอากิถอดรองเท้าออกไว้ตรงแถวที่ถอดรองเท้าซึ่งอยู่ติดกับเคาน์เตอร์ขณะเอื้อมมือจับขอบบานเลื่อนพระเสตาก็หันไปมองบานประตูด้านข้างประตูบานนี้ใช้ปกปิดขั้นบันไดสู่ด้านบนนั่นเองข้างลูกบิดมีกุญแจแบบคล้องสายอยู่คล้องอยู่ดังนั้นหากใครอยู่ชั้นบนจะไม่สามารถลงบันไดมาเปิดประตูบานนี้ได้อาจจะเป็นคำถามที่แปลกอยู่สักหน่อยคล้องสายอยู่เอาไว้ทำไมล่ะครับอ๋อเรื่องนั้นยาเอโกะเป็นคนตอบเพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยเข้าส่วนนี้ได้จากชั้น2ในยามวิกาลนะคะจากชั้น2ครับพื้นที่แถบนี้เป็นบ้านเรือนค่อนข้างติดกันหนาแน่นมีความเป็นไปได้สูงที่ขโมยกับโจรจะแอบลักลอบเข้ามาทางชั้น2ความจริงร้านนาฬิกาที่อยู่ใกล้ๆกันก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะเหตุนี้แม้ว่าจะมีโจรเข้ามาภายในบ้านก็จริงก็จะลงมาชั้นล่างไม่ได้สามีของฉันเป็นคนเอาสายยูมาติดเองเพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยลงมาชั้นล่างได้อย่างนั้นเหรอครับอีกอย่างตู้เซฟอยู่ชั้นล่างครับมัสุระส่งเสียงมาจากด้านหลังแถมข้าวของที่ลูกค้าเอามาจำนำไว้ก็ถูกเก็บไว้ที่ชั้นล่างทั้งหมดแบบนี้ก็หมายความว่าตอนกลางคืนไม่มีใครอยู่ชั้นบนเลยเหรอถูกต้องค่ะฉันให้ลูกชายนอนชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วครับซาซังอากิพยักหน้าพรางยกมือลูบขางเหตุผลที่ต้องติดสายอยู่ก็พอเข้าใจได้อยู่แต่ทำไมเวลาชิ้นนี้ถึงต้องล็อกคล้องเอาไว้ด้วยล่ะทั้งที่เป็นช่วงกลางวันแถมพวกคุณก็ไม่ได้ออกไปไหนกันเรื่องนั้นยาเอโกะตรงดิ่งไม่หยุดยืนข้างๆซาซังอากิและปลดสายอยู่ออกคงเพราะนิสัยเคยตัวละมั้งคะเลยเผลอคล้องสายอยู่เอาไว้มันอย่างเคยนะหมายความว่าเวลานี้ไม่มีใครอยู่ชั้นบนเลยอย่างนั้นหรือซาซังอากิคิดเมื่อเลื่อนบานฟูซูมะออกด้านไหนเป็นห้องญี่ปุ่นขนาด6เสือลึกเข้าไปด้านไหนและคล้ายมีห้องอีกห้องหนึ่งหากไม่มีบานเลื่อนซึ่งเป็นตัวชี้แบ่งระหว่างห้องซาซังอากิจินตนาการไปว่าห้องนี้คงเป็นห้องนอนของสองสามีภรรยากระมังจากคำบอกเล่าของยาเอโกะเรียวจิเองก็นอนกับผู้ปกครองได้เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้ซาซังอากิจึงอดไม่ได้ที่จะเผลอคิดไปว่าแล้ววิถีชีวิตแบบสามีภรรยาเล่าจะดำเนินเช่นไรหนอหิ้งพระวางติดผนังด้านทิศตะวันตกถัดไปมีกรอบรูปเล็กๆใส่ภาพคิริฮาระโยสุเกะซึ่งสวมชุดสูทใบหน้ายิ้มแย้มคงเป็นรูปตั้งแต่สมัยยังหนุ่มซาซังอากิยกธูปขึ้นประนมแล้วนั่งหลับตาราว10วินาทียาเอโกะชงชาใส่ถ้วยแล้วยกเข้ามาซาซังอากิแสดงความขอบคุณในท่านั่งทับส้นแล้วเอื้อมมือไปหยิบถ้วยชาโคงะเองก็ทำเช่นเดียวกันซาซังอากิหลงเลียบเคียงถามยาเอโกะว่า
หลังจากวันเกิดเหตุนึกอะไรเกี่ยวกับคดีออกบ้างไหมเธอใส่หน้าทันทีแม้แต่มัสอุระที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ภายในร้านก็ไม่ยอมปริปากพูดอะไรซาซังอากิเล่าเรื่องคิริฮาระโยสุเกะถอนเงินจำนวน1ล้านเยนออกจากบัญชีอย่างชัดถ้อยชัดคำทั้งยาเอโกะและมัสมุระต่างซอซีน่าตกใจฉันไม่เคยได้ยินสามีพูดถึงเรื่องเงินล้านเยนก้อนนี้เลยค่ะผมเองก็ไม่เคยได้ยินเลยครับมัสมุระสมทบท่านประธานมักเป็นคนคิดอะไรแล้วชอบทำคนเดียวก็จริงแต่ถ้าต้องเบิกจ่ายเงินจำนวนมากมายขนาดนั้นเอาไปใช้ในเรื่องงานแล้วก็ปกติแล้วท่านประธานน่าจะมาปรึกษาผมบ้างสามีคุณมักใช้จ่ายเงินไปกับการหาความสำราญใส่ตัวบ้างหรือเปล่าอย่างพวกเล่นการพนันเขาไม่เคยข้องเกี่ยวกับการพนันเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะส่วนเรื่องกิจกรรมอย่างอื่นที่ดูเหมือนงานอดิเรกนั้นฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษค่ะท่านประธานเป็นคนชอบทำมาค้าขายแค่อย่างเดียวเท่านั้นล่ะครับมัสุระนั่งหันข้างขณะเอ่ยถ้าอย่างนั้นซาซังอากิลังเลเล็กน้อยก่อนตัดสินใจถามทางฝ่ายโน้นล่ะเป็นยังไงบ้างฝ่ายโน้นยาเอโกะขมวดคิ้วผมหมายความถึงเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หญิงนะเธอพยักหน้าความตึงเครียดจากการที่เส้นประสาทถูกกระตุ้นไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษฉันไม่คิดว่าสามีจะออกไปมีหญิงอื่นนอกบ้านหรอกนะคะเขาไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนั้นได้เธอกล่าวที่พูดได้เต็มปากแบบนี้เพราะความเชื่อใจที่คุณมีต่อสามีมากความเชื่อใจเหรออย่าเอโกะตวัดหางเสียงคอพับคออ่อนกับสิ่งที่ได้ยินแล้วจากนั้นซาซังอากิกับโคงะได้ยินคำถามอีกหลายชุดแล้วเอ่ยลาการมาเยือนครั้งนี้คงพูดไม่ได้เต็มปากว่าได้ข้อมูลอะไรติดไม้ติดมือกลับไปขณะหยิบรองเท้ามาสวมสายตาก็สะดุดเข้ากับรองเท้ากีฬาที่เปื้อนเปรอะวางอยู่ริมสุดของชั้นคงเป็นของเรียวจิตอนนี้เขาต้องอยู่ชั้น2อย่างไม่ต้องสงสัยซาซังอากิหันไปมองประตูที่ถูกครองโซ่ใส่อยู่เมื่อครู่อีกครั้งในหัวพรางคิดว่าตอนนี้เด็กชายกำลังทำอะไรอยู่บนบ้านบทที่4ขณะการสืบสวนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องร่องรอยการเดินทางของคิริฮาระโยสุเกะก็เริ่มกระจ่างขึ้นทีละน้อยเขาออกจากบ้านในช่วงเวลากลางวันของวันศุกร์ราวบ่ายสองครึ่งสิ่งแรกที่เขาทำคือเดินทางไปถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคารซังเคียวสาขาฟูเซจำนวน1ล้านเยนจากนั้นจึงนั่งกินโซบะปลาเฮริงที่ร้านกะกะโนยะในละแวกเดียวกันแล้วออกจากร้านตอน4โมงกว่าปัญหาอยู่ตรงช่วงหลังผู้ตายออกจากร้านสอบปากคำพนักงานได้ความว่าหากจำไม่ผิดรู้สึกว่าคิริฮาระโยสุเกะเดินไปทางทิศตรงข้ามกับสถานีถ้าคำบอกเล่าเป็นจริงย่อมเป็นไปได้มากว่าคิริฮาระไม่ได้เดินย้อนกลับไปขึ้นรถไฟฟ้าและการที่เขาเดินเด่งสู่สถานีฟูเซอย่างน้อยก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเขาไปแถวนั้นเพราะต้องการเบิกเงินสดทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณรัศมีรอบสถานีฟูเซและสถานที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษผลที่ได้รับกลับนอกเหนือความคาดหมายด้วยค้นพบร่องรอยการเดินทางของคิริฮาระโยสุเกะไปยังสถานที่ที่ไม่เข้าข่ายว่าเขาจะไปประการแรกเขาแวะร้านเค้กฮาร์โมนีซึ่งตั้งอยู่บนถนนย่านร้านรวงหน้าสถานีฟูเซร้านเค้กแห่งนี้แต่แขนงสาขาออกมาไม่ใช่ร้านดั้งเดิมมีพุดดิ้งที่ใส่ผลไม้เยอะๆไหมเขาถามพนักงานขายที่ร้านอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือพุดดิ้งอารามอสด้วยความที่ขนมขึ้นชื่อของฮาร์โมนีเป็นพุดดิ้งชนิดนี้นั่นเองแต่โชคไม่ดีในยามนั้นพุดดิ้งอารามอสถูกขายหมดเกลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยลูกค้าผู้นี้ซึ่งทีมสืบสวนอนุมานว่าน่าจะเป็นคิริฮาระโยสุเกะได้สอบถามพนักงานว่าจะหาซื้อขนมแบบเดียวกันนี้ได้อีกที่ไหนบ้างพนักงานสาวแนะนำให้เขาเดินไปยังร้านฮาร์โมนีอีกสาขาหนึ่งซึ่งเดินทางไปได้ด้วยรถประจำทางจากนั้นเธอก็ยื่นแผนที่ให้แล้วอธิบายวิธีเดินทางคร่าวๆเวลานั้นขณะลูกค้ากำลังตรวจดูตำแหน่งที่ตั้งของร้านสาขาที่เธอบอกให้แน่ใจ
จู่ๆเขาก็พึมพำออกมาอะไรกันสถานที่แบบนี้ก็มีร้านเหมือนกันนี่อยู่ด้วยหรือถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปคงต้องไปซื้อร้านใกล้หูใกล้ตาสาขานั้นแทนสินะแบบนี้บอกให้เลื่อนเวลาขึ้นมาเร็วๆกว่านี้ก็ดีหรอกตำแหน่งร้านสาขาที่พนักงานสาวบอกเขาไปก็คือหมู่6โอเอนิชิเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเดินทางไปยังร้านแห่งนั้นทันทีเพื่อตรวจสอบปรากฏว่าคิริฮาระโยสุเกะไปที่นั่นจริงเขาซื้อพุดดิ้งอาราโมสติดมือมา4ชิ้นทว่าหลังจากนั้นไม่มีใครล่วงรู้ว่าเขาไปที่ไหนต่อเหตุการณ์และข้อเท็จจริงไม่ชวนให้คิดว่าเขานัดเจอกับผู้ชายเพราะเขาซื้อพุดดิ้งติดมือไปเป็นของฝากตั้ง4ชิ้นบรรดาหน่วยสืบสวนต่างเห็นพ้องกันว่าสถานที่นัดพบที่คิริฮาระเดินทางไปมีผู้หญิงอยู่ด้วยแน่นอนไม่นานนามของผู้หญิงหนึ่งก็เผยออกมาเธอชื่อนิชิโมโตะฟูมิโยะในบัญชีรายชื่อลูกค้าของร้านคิริฮาระได้บันทึกเอาไว้หญิงผู้นี้อาศัยอยู่ที่หมู่7โอเอนิชิซาซังากิพร้อมโคงะตัดสินใจเข้าพบนิชิโมโตะฟูมิโยะอพาร์ตเมนต์ชื่อโยชิดะไฮตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างที่เรียงรายสลับซับซ้อนดูยุ่งเหยิงและบ้านหลังนี้สร้างขึ้นจากแผ่นสังกะสีและวัสดุไม้และดูกลมกลืนเหมาะเจาะผนังด้านนอกตัวบ้านที่เป็นสีเทาถูกย้อมเคราะเป็นสีดำด่างดวงคล้ายปกคลุมด้วยขี้ขมเหลาเนื้อซีเมนต์ส่วนที่ฉาบทาด้วยสีบันนี้ปริแตกเหมือนจากกระเทาะหลุดออกจากกันได้ทุกเมื่อรอยแยกประหนึ่งอสรพิษกำลังดุ่มเลื้อย103คือหมายเลขห้องของนิชิโมโตะฟูมิโยะด้วยความที่ไม่มีช่องว่างระหว่างตึกนี้กับตึกด้านข้างเลยทำให้ชั้นหนึ่งทั้งชั้นสลัวรางไร้ตะวันสาดส่องจักรยานคันเก่าจนสนิมเคราะห์จอดอยู่ตรงทางเดินภายในตัวอาคารที่ทั้งมืดและอับชื้นซาซังากิเดินเลี้ยงหลบเครื่องซักผ้าที่ถูกเอาวางเอาไว้แถวหน้าประตูของแต่ละห้องพรางมองหาห้องจุดหมายกระดาษแผ่นหนึ่งมีตัวอักษรนิชิโมโตะเขียนด้วยปากกาเมจิกถูกแปะติดเอาไว้บนประตูลำดับที่3นับจากห้องเบื้องหน้าซาซังากิตรงเข้าไปเคาะค่ะแววเสียงขานรับจากภายในบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงหากแต่บานประตูยังไม่เปิดออกรับเสียงถามดังลอดมาจากข้างในแทนใครคะท่าทางตอนนี้จะมีแค่เด็กผู้หญิงผู้นี้อยู่โยงเฝ้าบ้านเพียงลำพังคุณแม่ไม่อยู่บ้านหรอซาซังากิถามลอดบานประตูไร้วี่แววของคำตอบใครคะเสียงเด็กหญิงเอ่ยถามซ้ำอีกครั้งซาซังากิหันไปมองหน้าโคงะก่อนยิ้มเฟื่อนเด็กน้อยคงถูกสั่งมาว่าห้ามเปิดประตูบ้านให้กับคนแปลกหน้าเป็นอันขาดกระมังแน่ล่ะคำสอนสั่งจากบิดามารดาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีซาซังากิปรับระดับเสียงให้เบาลงเพื่อไม่ให้ดังไปถึงผู้อาศัยห้องใกล้เคียงแต่ก็พอให้เด็กหญิงซึ่งยืนอยู่หลังประตูได้ยินฉันเป็นตำรวจพอดีมีเรื่องอยากสอบถามคุณแม่ของหนูหน่อยเด็กหญิงเงียบงันอาการเช่นนี้ทำให้ซาซังากิตีความได้ว่าเด็กหญิงกำลังลังเลเมื่อคาดคะเนจากน้ำเสียงอนุมานได้ว่าเธอคงเรียนอยู่ชั้นประถมตอนปลายหรือไม่ก็ชั้นมัธยมต้นเป็นเรื่องธรรมดาของช่วงวัยนี้ที่หากได้ยินคำว่าตำรวจมาเกิดอาการตื่นเกร็งขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจสิ้นเสียงปลดล็อกประตูก็เปิดออกหากแต่สายโซ่ยังคงคล้องคาไว้อย่างนั้นใบหน้าเด็กหญิงรับกับดวงตากลมโตปรากฏให้เห็นตรงช่องว่างของประตูที่เผยออกราว10เซนติเมตรยวงแก้มขาวซีดเนื้อผิวเนียนละเอียดราวกับผิวเครื่องเซรามิกแม่ยังไม่กลับเด็กหญิงเอ่ยด้วยทวงเสียงในระดับราบเรียบวลีห้วนกระด้างไปซื้อของเหรอเปล่าไปทำงานปกติแล้วจะกลับมาถึงบ้านประมาณกี่โมงซาซังากิเหลือบดูนาฬิกาข้อมือขณะนี้เข็มเดินเลยเลข5ไปเล็กน้อยคิดว่าคงใกล้จะกลับมาแล้วล่ะงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันสิ้นความซาซังากิเด็กหญิงพยักหน้าน้อยๆก่อนปิดประตูดังเดิมซาซังากิสอดมือเข้าไปตรงกระเป๋าด้านในเสื้อนอกแล้วล้วงบุหรี่ออกมาดูเป็นเด็กเข้มแข็งดีจริงเขาเอ่ยกับโคงะแผ่วเบานั่นสิครับโคงะรับคำ
ยิ่งไปกว่านั้นบานประตูเปิดพังออกอีกครั้งขณะนายตำรวจหนุ่มอ้าปากค้างเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างคราวนี้สายโซ่อยู่ถูกปลดออกแล้วเรียบร้อยขอดูนั่นหน่อยได้ไหมเด็กหญิงร้องขอนั่นเหรอสมุดพกตำรวจนะอ๋อสัสงกิเพิ่งเข้าใจเจตนาของสาวน้อยจึงเผลอคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าอันเขม็งเกร็งอย่างไม่ตั้งใจได้สิอ้าวนี่ไงเขาหยิบสมุดพกซึ่งมีตราเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแล้วกางหน้าที่ระบุยืนยันว่าเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยมีรูปถ่ายติดอยู่หลังเด็กหญิงเปรียบเทียบใบหน้าในรูปถ่ายกับซาซังอากิตัวจริงเสร็จเชิญเข้ามาข้างในก่อนเถอะค่ะเธอเอ่ยแล้วผลักประตูให้อ้ากว้างขึ้นซาซังอากิอดประหลาดใจไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกลุงยืนรออยู่แถวนี้ก็ได้เด็กหญิงสายหน้าคืนรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวคนแถวนี้อาจจะคิดไปในทางไม่ดีก็ได้ซาซังอากิหันไปมองหน้าโคงะอีกครั้งพยายามอย่างยิ่งไม่ให้ตัวเองเผลอยิ้มแย่ๆทั้งที่อยากจะทำใจแทบขาดรบกวนด้วยนะครับซาซังอากิก้าวเข้าไปภายในห้องขณะปากพูดอย่างคนมีมารยาทสภาพเป็นไปอย่างที่คาดการจากสภาพภายนอกไม่ผิดห้องมีขนาดคับแคบจนไม่ชวนให้คิดว่าครอบครัวหนึ่งจะอาศัยอยู่ได้ครบทุกคนเมื่อเข้าไปด้านในจะเห็นอ่างล้างหน้าเล็กๆติดอยู่ตรงซอกซึ่งถูกกั้นพื้นที่ออกไปด้วยแผ่นกระดานจากห้องขนาดสีเสือครึ่งลึกเข้าไปด้านในเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นความกว้างคงราว6เสือไม่เกินนั้นพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งด้วยไม้กระดานมีโต๊ะไร้รสนิยมกับเก้าอี้วางอยู่เมื่อถูกเชื้อเชิญให้นั่งทั้งสองจึงทรุดกายลงตรงนั้นเก้าอี้มีเพียง2ตัวถ้าทางเด็กหญิงจะใช้ชีวิตตามลำพังกับมารดา2คนโต๊ะถูกห่มคลุมด้วยผ้าปูลายสก็อตชมพูตัดขาวตรงปลายขอผ้าปูโต๊ะซึ่งเป็นวัสดุทำจากพลาสติกไวนิลมีร่องรอยการเผาไหม้ของปลายบุหรี่เด็กหญิงเดินเข้าไปนั่งภายในห้องญี่ปุ่นเอนหลังพิงตู้แล้วหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านตรงปกหลังของหนังสือมีป้ายฉลากแปะอยู่คงเป็นหนังสือที่ยืมมาจากหอสมุดอ่านอะไรอยู่หรอคงะชวนคุยเด็กหญิงนิ่งเงียบก่อนจะหันด้านปกของหนังสือให้ดูคงะยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วจ้องตำรวจหนุ่มลำพึงออกมาคล้ายกำลังประทับใจในสิ่งที่เห็นเรื่องที่อ่านอยู่นี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะเรื่องอะไรหรอซาซังอากิถามคงะนิยายเรื่องวิมานลอยครับโอ้คราวนี้ถึงตาซาซังอากิเป็นฝ่ายตกใจบ้างเรื่องนี้ฉันเคยดูแต่เวอร์ชันภาพยนตร์ผมก็ได้ดูเหมือนกันหนังดีมากๆเลยล่ะแต่ว่าไม่เคยจะคิดหยิบต้นฉบับดั้งเดิมที่เป็นนวนิยายขึ้นมาอ่านเลยมื้อนี้ฉันเองก็ไม่ค่อยได้หยิบจับอะไรขึ้นมาอ่านสักเท่าไหร่เหมือนกันผมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกตั้งแต่อ่านอาชิตะโนโจจบก็ไม่ได้หยิบการ์ตูนเรื่องไหนขึ้นมาอ่านอีกเลยอย่างนั้นเนาะนี่การ์ตูนเรื่องโจจบไปแล้วเรื่องเนี้ยจบแล้วครับเพิ่งอวสานไปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองพอเรื่องเคียวจินโนโฮชิกับโจจบลงก็ไม่เห็นจะมีเรื่องไหนน่าอ่านสักเล่มมันก็ดีแล้วนี่โตมาขนาดนี้แล้วคือเนี่ยมายืนถือการ์ตูนอ่านอยู่แล้วก็เสบุคลิกหมดความน่าเชื่อถือของความเป็นผู้ใหญ่หมดถึงอย่างนั้นก็เหอะขณะซาซังอากิกับโคงะสนทนากันอย่างออกรถได้ยินเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือโดยไม่เงยหน้าขึ้นมามองแม้สักครั้งดูท่าคงกำลังฆ่าเวลาด้วยการนั่งอดทนฟังบทโต้ตอบไร้สาระแถมยังงี่เง่าไม่เข้าท่าของผู้ใหญ่บ้าๆบอๆสองคนแม้แต่โคงะเองก็รู้สึกเหมือนกันหลังจากนั้นจึงหุบปากเงียบแล้วเคาะปลายนิ้วลงบนผิวโต๊ะราวกับว่าความรู้สึกนี้ได้ห่างหายไปนานทว่าเมื่อรู้สึกได้ถึงสายตาของเด็กหญิงซึ่งเงยหน้ามองมาอย่างไม่สบอารมณ์คงงะจำต้องหยุดเคาะนิ้วอย่างเสียไม่ได้ซาซากากิเผลอมองไปรอบๆห้องด้วยความเคยชินมีเพียงเครื่องเรือนที่จำเป็นและอย่างน้อยทุกบ้านต้องมีรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตไม่มีสิ่งไหนซึ่งพอจะเรียกได้ว่าข้าวของฟุ่มเฟือยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่โต๊ะสำหรับเขียนหนังสือหรือชั้นวางหนังสือก็ไม่มีถึงจะมีโทรทัศน์วางอยู่ตรงริมหน้าต่างเครื่องหนึ่งก็เถิดห
หากระบบเสาอากาศสำหรับติดตั้งภายในห้องนั้นเป็นแบบเก่าคร่ำครึเขาคิดไปว่าทีวีเครื่องนี้คงเป็นแบบขาวดำแม้จะกดสวิตช์เปิดไปเป็นชาร์จภาพบนจอก็คงไม่ปรากฏขึ้นมาง่ายๆนำซ้ำภาพที่ปรากฏยังมีริ้วเส้นภาพทับทำให้ดูยากขึ้นไปอีกไม่เพียงข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่น้อยนิดเท่านั้นบรรยากาศภายในห้องยังกลับไม่สดใสทั้งที่มีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ทั้งคนและสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกหมองหม่นแผ่คลุมไปทุกอนุทั่วทั้งห้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากความเก่าคร่ำครึของหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งติดอยู่บนเพดานเพียงอย่างเดียวแน่ติดกับที่นั่งซาซังอากิมีกล่องกระดาษลูกฟูก2กล่องวางซ้อนกันอยู่เขาใช้ปลายนิ้วเขี่ยเปิดฝากล่องให้เผยแล้วมองเข้าไปภายในของเล่นกบซึ่งทำมาจากยางวางซ้อนกันอย่างหนาแน่นเมื่อเป่าลมเข้าไปในกลไกกบของเล่นจะกระโดดได้พ่อค้าไม้ขายมักเอาไปวางขายตามร้านแผงลอยยามหน้าเทศกาลดูท่าคงเป็นงานพิเศษของนิชิโมโตะฟูมิโยกระมังคุณหนูชื่ออะไรเหรอซาซังอากิถามเด็กหญิงการที่เขาถามเช่นนี้ด้วยชินปากที่ชอบเรียกเด็กผู้หญิงว่าคุณหนูทว่าสำหรับเด็กหญิงแล้วไม่ยี่ระกับคำนี้เท่าไหร่นักเด็กหญิงตอบทั้งที่สายตายังจับจ้องอยู่ที่หนังสือนิชิโมโตะยูกิโฮะยูกิโฮะจังเขียนด้วยตัวคันจิตัวไหนหรอตัวอักษรฮิมะกับตัวโฮะของคำว่าอินาโฮะหรือว่ารวงข้าวนะแล้วเอามาเขียนต่อกันเป็นยูกิโฮะสินะนับว่าชื่อดีทีเดียวเขาหันไปพยักพยเยิ้มให้โของะเห็นด้วยนั่นสิครับโของะพยักหน้ารับคำแต่เด็กสาวกลับไร้ปฏิกิริยาโต้ตอบหนูยูกิโฮะรู้จักโรงรับจำนำที่ชื่อคิริฮาระหรือเปล่าซาซังอากิลองยิงคำถามยูกิโฮะไม่ได้เอ่ยตอบในทันทีหลังจากแลบลิ้นเลียริมฝีปากจึงพยักหน้าน้อยบางครั้งแม่ก็ไปที่นั่นดูท่าคงเป็นอย่างนั้นหนูเคยเจอคุณลุงเจ้าของร้านนั้นหรือเปล่าเคยเขาเคยมาที่บ้านหนูหรือเปล่ายูกิโฮะเอียงคอคงเคยละมั้งเด็กหญิงตอบเขาไม่เคยมาตอนที่หนูยูกิโฮะอยู่เลยหรอก็อาจจะเคยแต่ตอนนี้จะไม่ได้แล้วอ่ะเขามาทำอะไรอ่ะไม่ทราบการจะมานั่งเล่นตั้งปุจฉาวิสัชนากับเด็กหญิงที่นี่คงไม่เหมาะไม่ควรซาซังอากิคิดอีกอย่างเขาสังหรณ์ว่านับจากนี้ไปจะต้องมีโอกาสได้ตั้งคำถามกับเด็กหญิงผู้นี้อีกหลายครั้งแน่ซาซังอากิกวาดสายตาดูภายในห้องอีกครั้งแต่ไม่ได้ควานหาสิ่งใดเป็นพิเศษทว่าเขากลับต้องเบิกตาโพร่งเมื่อเหลือไปเห็นถังขยะข้างๆตู้เย็นขยะยัดอยู่ภายในถังจนเกือบล้นและชิ้นบนสุดมีกระดาษห่อขนมซึ่งพิมพ์เครื่องหมายของร้านฮาร์โมนีวางอยู่ซาซังอากิหันไปมองยูกิโฮะก็ประสานเข้าสับกับสายตาเด็กหญิงพอดียูกิโฮะหลบตาทันทีเข้าสู่ท่วงท่าอ่านหนังสือตามเดิมซาซังอากิรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าเมื่อครูเด็กหญิงจ้องมองสิ่งเดียวกันกับเขาถ้าจากนั้นเล็กน้อยเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นอย่างไม่คาดคิดปิดหน้าหนังสือฉับแล้วเสตามองตรงไปยังประตูทางเข้าซาซังอากิเงี้ยหูฟังแววเสียงฝีเท้าคนเดินลากรองเท้าโปร่งแบบมีสายรัดเข้าหูท่าทางโคงะเองก็คงได้ยินเหมือนกันแต่เขาเพย์ค้างเล็กน้อยเสียงย่ำเท้าใกล้เข้ามาแล้วมาหยุดตรงหน้าห้องเสียงโลหะกระทบกันดังก๊อกแก๊กคงกำลังสอดลูกกุญแจเพื่อไขประตูยูกิโฮะเดินออกไปตรงหน้าประตูไม่ได้ล็อกกุญแจหรอกทำไมไม่ล็อกประตูไว้ล่ะไม่รู้หรอว่ามันอันตรายเสียงเอ็ดดังขึ้นพร้อมๆกับบานประตูที่เปิดออกผู้หญิงสวมเสื้อสีฟ้าก้าวเข้ามาภายในอายุคงเพิ่ง35เส้นผมถูกรวบมัดไว้ด้านหลังนิชิโมโตะฟูมิโยะรู้สึกได้ถึงการมาของซาซังอากิกับโคงะทันทีสีหน้าตระหนกคล้ายไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเธอหันไปมองลูกสาวกับชายแปลกหน้าสลับกันพวกเขาเป็นตำรวจเด็กหญิงบอกตำรวจเหรอใบหน้าฟูมิโยะผุดพรายความหวาดหวั่นซาซังอากิสังกัดตำรวจประจำจังหวัดโอซาก้าครับส่วนคนนี้ก็คือโคงะซาซังอากิพลาดจากเก้าอี้เพื่อทักทายโ
คงะก็ทำอย่างเดียวกันฟูมิโยะแสดงความประหวั่นพรั่นพรึงออกมาเห็นได้ชัดเจนใบหน้าซีดเผือดตกอยู่ในสภาพละล้าละหลังไม่รู้จะหยิบจับอะไรดีเธอยืนแข็งทื่ออยู่ตรงประตูที่ลืมปิดในมือถือถุงกระดาษเรากำลังตามสืบสวนถึงคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นพอดีมีเรื่องอยากจะสอบถามคุณนิชิโมโตะสักหน่อยเลยต้องมารบกวนอย่างที่เห็นเราเข้ามาในบ้านคุณโดยพลาการตอนที่คุณไม่อยู่เช่นนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งคดีสงสัยเป็นคดีของคุณลุงโรงรับจำนำยูกิโฮะยืนพูดอยู่ข้างๆคล้ายฟูมิโยะกลั้นหายใจไปเฮือกหนึ่งจากสภาพของทั้งสองคนนี้ซัตสึงากิเชื่อมั่นว่าผู้หญิงทั้งสองต่างรู้ว่าคิริฮาระโยสุเกะเสียชีวิตแล้วและสองแม่ลูกก็น่าจะได้คุยกันถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตายของผู้ชายคนนี้แน่นอนโคงะลุกขึ้นยืนเชิญนั่งก่อนเถอะครับเขาเชื้อเชิญฟูมิโยะเธอจึงเดินไปนั่งข้างซัตสึงากิทั้งที่ความหวาดหวั่นที่ฉายชัดบนใบหน้ายังไม่จางหายสิ่งแรกที่ซัตสึงากิคิดได้เมื่อเห็นผู้หญิงคนนี้ก็คือช่างเป็นคนที่โครงหน้าดีเหลือเกินแม้นหางตาจะหย่อนคล้อยนิดๆแต่ถ้าได้แต่งหน้าดีๆแล้วก็จะได้ว่าเป็นหญิงที่งดงามคนหนึ่งเลยทีเดียวหากแต่เป็นผู้หญิงประเภทสวยแต่เย็นชายิ่งอยู่กี่โฮด้วยแล้วถอดแบบมาจากแม่อย่างกับแก่จริงอยู่หากเป็นชายผู้ล่วงเลยวัยกลางคนไปแล้วก็มีไม่น้อยที่จะเป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานซาสึกิเริ่มจินตนาการแล้วคิริฮาระโยสุเกะชายวัย52เล่าคงไม่แปลกใจอะไรถ้าเขาจะมีแรงปรารถนาที่ขับลึกๆอยู่ภายในจิตใจขอเสียมารยาทหน่อยนะครับสามีคุณเสียไปตั้งแต่7ปีก่อนแล้วค่ะตอนนั้นเขากำลังทำงานในสถานที่ก่อสร้างพอดีเกิดอุบัติเหตุก็เลยอย่างนั้นเหรอครับเรื่องนี้คงสร้างความขมขื่นให้คุณไม่น้อยแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนล่ะครับทำที่ร้านอูด้งแถวอิมาซาโตะค่ะคิคุยะคือชื่อร้านที่เธอบอกเวลาเข้างานเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์อูด้งที่ร้านอร่อยไหมครับคงต้องการผ่อนคลายความรู้สึกของเธอกระมังโคงะถึงได้เอ่ยตัวถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มทว่าสีหน้าฟูมิโยะยังคงกระด้างค่ะเธอพยักหน้าครั้งหนึ่งทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคุณคิริฮาระโยสุเกะเสียชีวิตแล้วซัตสึงากิตัดสินใจเข้าประเด็นค่ะน้ำเสียงแผ่วเบาลอดออกจากปากเธอตกใจอยู่เหมือนกันยูกิโฮะเดินอ้อมไปด้านหลังมารดาแล้วเข้าไปในห้องหกเสือได้ยิงสุดไก่นั่งลงแล้วเอ็นหลังพิงตู้เหมือนเมื่อครูทุกกระเบียดซัตสึงากิถอนสายตาย้อนกลับมาที่ฟูมิโยะใหม่แล้วจับมองตามอากับกิริยาของเด็กหญิงมีความเป็นไปได้มากว่าคุณคิริฮาระอาจถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์บางอย่างฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงออกแกะรอยว่าตั้งแต่เขาออกจากบ้านเมื่อช่วงกลางวันของวันศุกร์แล้วหลังจากนั้นเขาเดินทางไปไหนบ้างพวกเราเลยลองมาสอบถามดูว่าเขาได้แวะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเปล่านี่บ้านฉันน่ะอยู่ๆคำพูดของฟูมิโยะก็มีเหตุให้ต้องชะงักคุณลุงรองรับจำนำมาที่บ้านเราไม่ใช่หรอเสียงยูกิโฮะดังมาจากด้านข้างหรือว่าเป็นคนละคนกับคุณลุงที่ซื้อพุดดิ้งร้านฮาร์โมนีมาฝากกันคะซาซังอากิรู้สึกได้อย่างแจ่มชัดว่าเวลานี้ฟูมิโยะกำลังสับสนรีฟิปากเธอสั่นระริกแต่ในที่สุดก็เค้นเสียงออกมาจะกลั่มคอจนได้อ่ะนั่นสินะเมื่อวันศุกร์คุณคิริฮาระมาที่บ้านจริงค่ะประมาณกี่โมงครับเรื่องนั้นบางทีฟูมิโยะรอบมองด้านขวาของซาซังอากิตรงนั้นเป็นที่วางตู้เย็นแบบสองประตูบนหลังตู้เย็นมีนาฬิกาเรือนไม่ใหญ่วางอยู่ก่อนห้าโมงนิดหน่อยน่าจะใช่กระมังพอฉันกลับมาถึงบ้านได้ไม่นานเขาก็แทบจะมาถึงจะในทันทีคุณคิริฮาระมาหาด้วยธุระอะไรครับคิดว่าเขาไม่มีธุระกงการอะไรเป็นพิเศษหรอกค่ะได้ยินเขาบอกว่าพอดีผ่านมาแถวนี้เลยแวะเข้ามาหาด้วยความที่คุณคิริฮาระทราบดีว่าฉันค่อนข้างใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากกับลูกสาวสองคนเขาจึงไปมาหาสู่กันบ้างเป็นครั้งคราวแถมยังให้คำปรึกษากับฉันในหลายๆเรื่องพอดีผ่านมาแถวนี้เลยแวะมาหาอย่างนั้นเหรอแปลกจริงซาซังอากิชี้ไปยังกระดาษห่อขนมของร้านฮาร์โมนี
ซึ่งอยู่ในถังขยะขนมพวกนี้คุณคิริฮาระเป็นคนถือมาฝากใช่ไหมตอนแรกคุณคิริฮาระตั้งใจจะซื้อพุดดิ้งตรงร้านย่านร้านค้าหน้าสถานีฟูเซะนั่นหมายความว่าจุดเวลาที่เขาอยู่ในละแวกสถานีฟูเซะเขาตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะแวะมาหาที่บ้านคุณแทนที่นี่ยังอยู่ห่างจากฟูเซะไม่ใช่น้อยจึงอนุมานได้ว่าคิริฮาระตั้งใจมาที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงจะสมเหตุสมผลนะครับถึงจะพูดอย่างนั้นแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะคะคุณคิริฮาระเจ้าตัวเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นนี่ว่าพอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาหาฟูมิโยะพูดขณะก้มหน้าเข้าใจละถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงต้องยึดเอาตามคำพูดของเขาเอาไว้ก่อนคิริฮาระอยู่ที่นี่จนถึงประมาณกี่โมงครับคิดว่าเขาคงกลับก่อน6โมงนิดหน่อยอะค่ะก่อน6โมงไม่ผิดแน่นะครับไม่ผิดหรอกค่ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณคิริฮาระอยู่ที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเขามาคุยเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องอะไรงั้นหรอก็เรื่องทั่วๆไปนะคะเรื่องทั่วๆไปมีตั้งหลายเรื่องอย่างเรื่องดินฟ้าอากาศหรือไม่ก็เรื่องเงินเรื่องสงครามนั่นสงครามงั้นหรอสงครามแปซิฟิกนะหรือสงครามแปซิฟิกคือจักรวรรดิญี่ปุ่นรุกรานจีนจนเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองหรือคิริฮาระโยสุเกะจะถูกส่งตัวไปรบในแนวหน้าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพอลองถามดูฟูมิโยะกลับสายหน้าเป็นเรื่องราวสงครามของต่างประเทศนะคะเห็นคุณคิริฮาระบอกว่าเพราะสงครามนี้เองทำให้ราคาน้ำมันดิบถีบตัวสูงขึ้นสงครามตะวันออกกลางสินะนับตั้งแต่อิสราเอลก่อตั้งประเทศก็มีความขัดแย้งกับอาหรับจนกลายเป็นสงครามหลายครั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้ข่าวว่าเกิดสงครามในตะวันออกครั้งที่4ขึ้นเพราะเหตุนี้เศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นจึงพลอยงอนแงนในทางตรงข้ามเมื่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมถีบตัวสูงขึ้นอาจเป็นข่าวดีสำหรับโรงรับจำนำที่มีสินค้าอยู่ในมือมากมายก็ได้ต่อไปในอนาคตผู้ที่มีอำนาจกับเงินเหนือกว่าคนอื่นเท่านั้นจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้ที่เขาพูดก็มีประมาณนี้ล่ะค่ะสัสงกิริตาจ้องหน้าฟูมิโยะขณะบอกเล่าเรื่องราวในหัวพร่างครุ่นคิดประเด็นนี้เธออาจกำลังพูดความจริงอยู่ก็ได้แต่ปัญหาคือเหตุใดคิริฮาระถึงได้อุตส่าห์ดันด้นมาจนถึงที่นี่เพียงเพื่อพูดเรื่องสงครามกันเล่าเขาเท่าไหร่คิดไปถึงไหนจากคำพูดคิริฮาระที่ว่าตัวเขามีทั้งเงินและอำนาจฉะนั้นจงทำตัวโอนอ่อนผ่อนตามเขาจะดีกว่าจากบัญชีรายชื่อของร้านคิริฮาระนิชิโมโตะฟูมิโยะยังไม่เคยนำเงินไปถ่ายข้าวของซึ่งตนได้จำนำเอาไว้ออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวสภาพคนแค้นนี้ชวนให้คิดได้ว่าผู้ตกอยู่ในสภาวะแรนแค้นมีจำนวนไม่น้อยในสังคมซาซังกิมองยูกิโฮะด้วยหางตาตอนนั้นคุณหนูอยู่ที่ไหนล่ะครับอ๋อเด็กคนนี้ชอบไปกรุบอยู่ที่หอสมุดน่ะใช่ไหมจ๊ะเธอหันไปพยักไปเยิ้ดกับยูกิโฮะยูกิโฮะตอบอย่างนี้นี่เองตอนนั้นไปยืมนวนิยายเรื่องนี้มาสินะแล้วไปหอสมุดบ่อยไหมเขาหันไปถามยูกิโฮะโดยตรง 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะเธอตอบแวะตอนขากลับจากโรงเรียนหรอค่ะได้กำหนดตายตัวหรือเปล่าว่าจะไปวันไหนบ้างอย่างวันจันทร์กับวันศุกร์หรือว่าวันอังคารกับวันศุกร์ไม่ได้กำหนดแน่นอนแบบนี้คุณแม่ไม่เป็นห่วงแย่หรือเวลาหนูกลับมาบ้านดึกๆเดินๆคุณแม่จะรู้ได้ยังไงกันล่ะว่าไปหอสมุดหรือว่าแวะไปที่อื่นแต่ว่าปกติลูกสาวฉันจะกลับมาถึงบ้าน6โมงหน่อยๆอยู่แล้วล่ะค่ะฟูมิโยะเสริมแล้ววันศุกร์ก็กลับมาเวลานั้นหรอเขาหันไปถามยูกิโฮะอีกครั้งเด็กหญิงนิ่งเงียบพยักหน้าไกลๆหลังจากคุณคิริฮาระกลับไปแล้วคุณนายก็อยู่บ้านตลอดเลยล่ะครับเปล่าค่ะฉันออกไปซื้อของที่ร้านมารุคาเนยะนะคะร้านสะดวกซื้อมารุคาเนยะใช้เวลาหลายนาทีเหมือนกันกว่าจะเดินไปถึงที่นั่นเจอคุณรู้จักที่ร้านสะดวกซื้อบ้างหรือเปล่าครับฟูมิโยะหยุดคิดฉันเจอภรรยาคุณคิโนชิตะที่นั่นเธอตอบพอดีเธอเป็นคุณแม่ของเพื่อนร่วมชั้นของยูกิโฮะนะคะทราบที่อยู่สำหรับติดต่อไหมครับทราบค่ะฟ
ฟูมิโยะหยิบสมุดจดที่วางอยู่ข้างๆโทรศัพท์แล้วกางออกบนโต๊ะเธอชี้นิ้วไปยังตัวอักษรคิโนชิตะคนนี้แหละเธอบอกขณะที่โคงะกำลังคัดลอกลงข้อมูลในสมุดบันทึกซาสึงะกิก็ตั้งคำถามต่อช่วงที่ออกไปซื้อของคุณหนูกลับมาถึงบ้านหรือยังยังค่ะเด็กคนนี้ยังไม่กลับมาบ้านคุณนายกลับมาจากซื้อของประมาณกี่โมงครับคิดว่าคงเป็นตอนหลังทุ่มครึ่งหน่อยๆค่ะและเวลานั้นคุณหนูก็ค่ะลูกสาวฉันกลับมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฟูมิโยะพยักหน้าซาสึงะกิหันไปมองโคงะแล้วถามด้วยสายตาว่ามีคำถามอะไรอื่นอีกไหมโคงะใส่หน้าน้อยๆเป็นเชิงแทนคำตอบว่าไม่มีขอโทษจริงๆนะครับที่เข้ามารบกวนนานขนาดนี้วันหน้าอาจมีเรื่องทำให้ต้องมารบกวนอีกยังไงซะเมื่อถึงเวลานั้นขอความกรุณาด้วยนะครับซาสึงะกิลุกขึ้นตำรวจฝ่ายสืบสวนทั้งสองนายก็ออกจากห้องไปฟูมิโยะถึงขนาดเดินออกมาข้างนอกห้องเพื่อมายืนส่งนายตำรวจทั้งสองเมื่อพระห่างจากยูกิโฮซาสึงะกิก็เกิดอยากจะคำถามหนึ่งเอาไว้คุณนายครับคำถามนี้ออกจะเสียมารยาทอยู่สักหน่อยไม่รู้จะถามดีหรือเปล่ากลัวคุณนายจะรู้สึกแย่ไปเสียเปล่าๆนะอะไรล่ะคะเขาแหววแห่งความวิตกฉายชัดบนใบหน้าฟูมิโยะทันทีมีบ้างไหมที่คุณถูกคุณคิราฮาระชวนออกไปกินข้าวหรือนัดเจอกันข้างนอกอะฟูมิโยะเบิกตาโพร่งไม่ได้ยินคำถามจากซาสึงะกิจากนั้นเธอสะบัดหน้าปฏิเสธรุนแรงเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งเดียวค่ะงั้นเหรอครับไม่มีอะไรหรอกครับแค่เผลอคิดไปว่าทำไมคุณคิริฮาระถึงได้ทำตัวสนิทสนมกับครอบครัวคุณนักก็เท่านั้นเองก็อย่างที่บอกละค่ะว่าสิ่งที่เขาทำไปคงล้วนมาจากความสงสารเวทนาคุณตำรวจคะตอนนี้กำลังสงสัยว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณคิริฮาระอย่างนั้นเหรอคะเปล่าครับเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นทางเราแค่ตรวจสอบข้อมูลดูเท่านั้นเองซาสึงะกิกล่าวอำลาแล้วพระจากสถานที่แห่งนั้นกลิ่นมันแหม่งๆนะครับคงะเอ่ยเมื่อเลี้ยวตรงมุมถนนพ้นจากรัศมีสายตาที่จะมองเห็นอพาร์ตเมนต์หลังนั้นแล้วนั่นสิเขาเห็นด้วยกับนายตำรวจหนุ่มตอนแรกดูเหมือนฟูมิโยะพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้มาตอนที่เราถามว่าเมื่อวันศุกร์คุณคิริฮาระได้มาที่นี่หรือเปล่าแต่เพราะยูกิโฮซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกันพูดถึงพุดดิ้งเลยทำให้รู้สึกเหมือนเธอจำต้องพูดความจริงออกมาอย่างเสียไม่ได้ความจริงยูกิโฮเองก็คงอยากจะช่วยปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนั่นแหละแต่ด้วยความบังเอิญที่ฉันเหลือไปเห็นกระดาษห่อพุดดิ้งเข้าเด็กน้อยก็เลยคิดว่าคืนโกหกต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์เด็กคนนี้ช่างฉลาดแกมโกงจริงๆนะปกติเวลาฟูมิโยะเสร็จงานจากร้านอูด้งแล้วกลับมาถึงบ้านคงราวๆ5 โมงแล้วคิริฮาระก็มาหาในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ยูกิโฮไปหอสมุดพอดีและคล้อยหลังคิริฮาระกลับบ้านไปแล้วเด็กหญิงจึงจะกลับบ้านมาพอดีอะไรกันช่วงเวลามันชักจะลงล็อกจนผิดสังเกตซะแล้วสิอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่านะถ้าหากเป็นชู้รักกันจริงแล้วก็ครอบครัวนี้น่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากกว่านี้สิฉันรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปทำงานพิเศษอย่างรับจ็อบทำของเล่นอะไรแบบนั้นเลยทางฝ่ายคิริฮาระอาจจะคิดกับฝ่ายนั้นแค่เล่นๆก็ได้ก็เลยไม่ได้ทุ่มเทสุดตัวประเด็นนี้ก็สมเหตุสมผลดีตำรวจทั้งสองนายรีบบึ่งไปยังกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีตำรวจนครบาลนิชิฟุเอะอาจเป็นการฆาตกรรมเพราะอารมณ์ชั่ววูบก็ได้ซาสึงะกิออกความเห็นหลังจากรายงานผลความคืบหน้าให้กับนาคาสึกะฟังคิริฮาระเอาเงินล้านเยนที่เพิ่งถอนออกมาจากธนาคารสดๆร้อนๆให้ฟูมิโยะดูไม่ผิดแน่แล้วพอเธอเห็นเงินจำนวนนี้ก็เกิดอยากได้ขึ้นมาจึงลงมือฆ่าเขางั้นเหรอแต่เธอฆ่าเขาที่บ้านการจะลากศพไปยังสถานที่เกิดเหตุคงเกินกำลังผู้หญิงตัวคนเดียวนะนาคาสึกะพูดอาจเป็นกลลวงโดยอ้างเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อนัดพบกันที่ตึกร้างหลังนั้นอีกอย่างเธอคงไม่คิดเดินท่อมๆไปพร้อมกันกับเขา2-2หรอกบาดแผลบนศพมีความเป็นไปได้ที่แค่พละกำลังของผู้หญิงก็เหลือเฟือพอเ
ผลการชันสูตรก็ระบุไปในแนวนั้นนะสำร้ายคีริฮาระเห็นอีกฝ่ายว่าเป็นฟูมิโยะเลยไม่ได้เฉลียวใจในกลลวงของเธอยังไงซะก่อนอื่นต้องตรวจสอบพยานอ้างที่อยู่ของฟูมิโยะให้เรียบร้อยนาคาซึกะเอ่ยด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำเวลานี้ภายในใจซาสึงากิเริ่มเพ่งเล็งฟูมิโยะเข้าข่ายต้องสงสัยที่สุดเขารับรู้ได้ถึงท่าทีหวาดระแวงและเคลือบแคลงจากผู้หญิงคนนี้ระยะเวลาการตายของคิริฮาระถูกพิสูจน์ออกมาแล้วว่าอยู่ในช่วง 5:00 น.จนถึง 2:00 น.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและฟูมิโยะเป็นคนที่มีโอกาสลงมือสังหารมากที่สุดแต่ทว่าผลการสืบสวนกลับกลายเป็นข้อมูลที่สร้างความคาดไม่ถึงให้เกิดขึ้นในบรรดาตำรวจทีมสืบสวนสอบสวนโดยสิ้นเชิงเพราะนิชิโมโตะฟูมิโยะมีพยานการอ้างที่อยู่อย่างสมบูรณ์แบบบทที่5เบื้องหน้าร้านสะดวกซื้อมารุคานิยะเป็นส่วนสาธารณะเล็กๆมีเพียงชิงช้ากระดานลื่นและบ่อทรายเท่านั้นด้วยความกว้างของพื้นที่อันจำกัดจึงทำให้พื้นที่สำหรับเล่นบ่อนไม่ได้หากขนาดกำลังดีสำหรับปล่อยให้เล่นในยามแม่บ้านกระเตงลูกมาด้วยเมื่อออกมาซื้อของส่วนสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เอื้อให้บรรดาแม่บ้านมาจับกลุ่มซุบซิบนินทาได้อย่างเหมาะเจาะด้วยความที่เอาลูกตัวเองไปฝากไว้กับคนรู้จักทำให้ในระหว่างนั้นจับจ่ายซื้อของได้ในบรรดากลุ่มแม่บ้านที่ใช้บริการมารุคานิยะน้อยนักที่จะมีคนตั้งใจมาใช้ประโยชน์จากร้านค้านี้จริงๆคิโนชิตะยูมิเอะซึ่งอาศัยในละแวกนี้จะกับนิชิโมโตะฟูมิโยะภายในร้านสะดวกซื้อราว 6:30 น.ของวันที่คิริฮาระโยสุเกะถูกฆาตกรรมท่าทางฟูมิโยะเสร็จสิ้นจากการซื้อของแล้วจึงกำลังเดินไปยังเครื่องคิดเงินเนื่องจากคิโนชิตะยูมิเอะเพิ่งจะเข้ามาในร้านภายในตะกร้าจึงว่างเปล่าเอ่ยทักกันเพียง 2-3 คำแล้วทั้งสองก็แยกจากกันไปเมื่อคิโนชิตะยูมิเอะจ่ายของเสร็จและออกจากร้านเวลาก็ล่วงไปกว่าทุ่มแล้วเธอกะว่าจะปั่นจักรยานซึ่งจอดไว้ใกล้ๆสวนสาธารณะขณะกำลังก้าวขาขึ้นคร่อมพรันสายตาก็เหลือบไปเห็นฟูมิโยะนั่งอยู่ตรงชิงช้าฟูมิโยะนั่งไกวชิงช้าเหม่อลอยสภาพที่เห็นคล้ายกำลังครุ่นคิดอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าคุณดูผิดเป็นนิชิโมโตะฟูมิโยะหรอกนะตำรวจเป็นฝ่ายตั้งแง่ใช่เธอจริงๆค่ะไม่ผิดแน่นอนคิโนชิตะยูมิเอะปฏิเสธเสียงหนักแน่นทว่าไม่มีใครอื่นที่เห็นฟูมิโยะนั่งชิงช้าตำรวจหาพยานบุคคลเพื่อมาสนับสนุนคำให้การนี้ไม่ได้เมื่อตรงหน้าร้านสะดวกซื้อมีคุณตาเปิดร้านทาโกยากิเป็นอีกผู้หนึ่งที่เห็นแม่บ้านนั่งแกว่งชิงช้าอยู่เกือบจะ 2:00 น.ซึ่งเวลานี้ทั้งร้านสะดวกซื้อได้เวลาปิดให้บริการพิลึกจริงคุณตาสงสัยรูปร่างลักษณะและอายุของแม่บ้านที่คุณตาร้านทาโกยากิจำได้นั้นอนุมานได้ว่าเป็นฟูมิโยะไม่ผิดแน่กลับกันทางตำรวจก็ได้เบาะแสใหม่ๆเกี่ยวกับร่องรอยของคิริฮาระโยสุเกะเพิ่มเติมเจ้าของร้านขายยาเห็นคิริฮาระเดินอยู่เพียงลำพังช่วงหลัง 6:00 น.ของวันศุกร์จากคำให้การของเจ้าของร้านเขากล่าวว่าจะร้องทักคิริฮาระแต่ดูท่าทางกำลังรีบร้อนเหลือเกินจึงไม่ได้ทักทายอะไรออกไปและสถานที่ที่มีพยานรู้เห็นร่องรอยของคิริฮาระก็อยู่กึ่งกลางระหว่างอาคารโยชิตะไฮซึ่งเป็นที่อยู่ของนิชิโมโตะฟูมิโยะกับตึกร้างซึ่งเป็นสถานที่ที่พบศพพอดีการคาดคะเนช่วงเวลาคิริฮาระเสียชีวิตคือตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ฉะนั้นถ้าฟูมิโยะนั่งไกวชิงช้ารอจากนั้นจึงตรงดิ่งไปยังที่เกิดเหตุย่อมมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจก่ออาชญากรรมแต่ความคิดข้างมากของเหล่าทีมสืบสวนสอบสวนเห็นว่าความน่าจะเป็นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำด้วยความที่การคาดคะเนช่วงเวลาการตายกว้างเกินไปและไม่น่าจะถึง 2:00 น.ซึ่งเมื่อดูจากอาหารที่ยังไม่ถูกย่อยค้างๆภายในกระเพาะอาหารแล้วย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีทั้งยังแบ่งซอยเวลาออกมาได้อย่างละเอียดข้อเท็จจริงมีความน่าจะเป็นสูงมากที่การฆาตกรรมจะเกิดในช่วง 6:00 น.ถึง 1:00 น.นอกจากนี้ยังมีมูลฐานซึ่งใช้อนุมานช่วงเวลาการตายได้ว่าอย่างช้าที่สุดคิริฮาระก็ไม่น่าจะเสียชีวิตหลัง 13:30 น.
นั่นคือความมืดภายในที่บริเวณที่เกิดเหตุภายในห้องซึ่งพบศพไร้อุปกรณ์ให้แสงสว่างใดๆหากเป็นช่วงกลางวันคงไม่เท่าไหร่แต่พอตกกลางคืนนี่สิภายในห้องคงมืดมิดจนมองไม่เห็นอะไรเลยทว่าช่องว่างที่พอจะให้แสงจากตึกฝั่งตรงข้ามสาดส่องเข้ามาทำให้ภายในห้องสลัวรางและสว่างพอที่จะแยกแยะใบหน้าของอีกฝ่ายได้ว่าเป็นใครหากสายตาคุ้นชินกับความมืดนำซ้ำตึกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจะดับไฟตอนทุ่มครึ่งถึงแม้ความน่าจะเป็นของการฆาตกรรมอาจเกิดขึ้นได้ในทางกายภาพถ้าฟูมิโยะได้ตระเตรียมไฟฉายไปด้วยทว่าเมื่อคิดไปถึงแง่เฉาะปัญญาของคิริฮาระเขาย่อมต้องระวังภัยอย่างดีเมื่อตกอยู่ในภายใต้สภาวะการผิดปกติทั้งที่ประเด็นนี้น่าสงสัยเหลือเกินแต่ไม่ว่าอย่างไรตัวฟูมิโยะเองมีโอกาสลงมือสังหารคิริฮาระน้อยมากท่ามกลางความเครือบแคลงในตัวนิชิโมโตะฟูมิโยะบางเบาลงบรรดาทีมสืบสวนสอบสวนกลุ่มอื่นก็ได้เบาะแสมาใหม่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงรับจำนำคิริฮาระเจ้าหน้าที่ก็หาตัวผู้มาใช้บริการคิริฮาระช่วงเย็นของวันที่คิริฮาระโยสุเกะถูกฆาตกรรมมาจนได้โดยกวาดไล่รายชื่อผู้มาใช้บริการในช่วงนี้จับบัญชีรายชื่อของทางร้านคนผู้นี้อาศัยอยู่ทางทิศใต้ห่างจากโอเอะไปหลายกิโลเมตรเธออยู่ในเมืองทาสึมิยิ่งวัยกลางคนใช้ชีวิตเพียงลำพังนับตั้งแต่สามีด่วนจากไปด้วยโรคภัยเมื่อ2ปีก่อนทำให้เธอได้มาเยือนคิริฮาระเป็นครั้งคราวการที่เธอต้องดังดนมาใช้บริการโรงรับจำนำที่ห่างไกลจากบ้านตัวเองคงเพราะไม่อยากให้คนรู้จักมาเห็นตัวเองเดินเข้าเดินออกโรงรับจำนำกระมังในวันศุกร์วันเกิดเหตุเธอถือนาฬิกาซึ่งซื้อมาเป็นคู่คนละเรือนกับสามีมาอย่างคิริฮาระประมาณบ่าย 5:30 นแต่จากคำบอกเล่าของเธอแม้ทางร้านจะยังเปิดให้บริการทว่าประตูกลับลงกลอนเธอจึงลองกดออดเพื่อเรียกคนที่อยู่ภายในร้านหากไร้วี่แววการขานรับเธอจึงเดินออกมาจากร้านอย่างช่วยไม่ได้แล้วเตร่ซื้อเครื่องปรุงอาหารสำหรับมื้อเย็นตรงตลาดสดในละแวกนั้นก่อนกลับเธอได้แวะไปยังคิริฮาระอีกครั้งตอนนั้นเวลาประมาณ 6:30 นเช่นกันเวลานั้นประตูยังคงลงกลอนคราวนี้เธอตัดใจกลับบ้านโดยไม่กดออดเหมือนครั้งก่อนนาฬิกาเรือนคู่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดจากโรงรับจำนำแห่งอื่นหลังจากนั้น3วันเนื่องจากที่บ้านไม่ได้บอกรับหนังสือพิมพ์เธอจึงไม่รู้ว่าคิริฮาระโยสุเกะถูกฆ่ากระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนมาขอเข้าพบและแน่นอนจากข้อมูลชิ้นนี้เป็นธรรมดาที่ทีมสืบสวนสอบสวนเพ่งความสงสัยไปที่คิริฮาระยาเอโกะและมัสุระอิซามุด้วยวันนั้นพวกเขาให้การว่าเปิดโรงรับจำนำจนถึง1:00 นซาซังากิพร้อมกับโคงะและตำรวจอีก2นายมุ่งหน้าสู่คิริฮาระทันทีมัสุระซึ่งกำลังเฝ้าร้านถึงกับตาโตมีธุระอะไรล่ะครับคุณนายอยู่หรือเปล่าซาซังากิถามครับอยู่ข้างในช่วยตามให้หน่อยสิมัสุระสอดสีหน้าหวาดระแวงก่อนจะหันกลับไปแง้มบานเลื่อนตรงด้านหลังคุณตำรวจมาขอพบนะสิ้นเสียงดังกุกกักบานเลื่อนก็เปิดอ้าออกยาเอโกะปรากฏกายในชุดเสื้อถักกับกางเกงยีนเธอขมวดคิ้วและทอดสายตาทาบทับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรอ่ะขอเวลาสักครู่ได้ไหมพอดีมีเรื่องอยากสอบถามหน่อยซาซังากิตอบก็ได้ค่ะมีอะไรก็ว่ามาอยากจะขอเชิญคุณไปกับพวกเราหน่อยนายตำรวจคนหนึ่งที่มาด้วยกันเอ่ยขึ้นแค่ร้านกาแฟใกล้ๆนี้เองคงไม่รบกวนเวลามากมายอะไรยาเอโกะพูดความไม่พอใจขึ้นบนสีหน้าเล็กน้อยค่ะเธอตอบแล้วหยิบรองเท้าแตะขึ้นสวมซาซังากิเบิกตาจ้องไม่กระพริบจนจับได้ว่ายาเอโกะแอบเหลือไปทางมัสุระในแววตาแสดงความรู้สึกคล้ายไร้ที่พึ่งซาซังากิและโคงะยังคงอยู่ในร้านส่วนตำรวจอีก2นายพายาเอโกะเดินออกไปคล้อยหลังพวกเขาซาซังากิจึงเดินเข้าไปใกล้เคาน์เตอร์พวกเรามีเรื่องอยากสอบถามคุณมัสุระด้วยเหมือนกันครับเรื่องอะไรครับมัสุระวางตัวใหม่พรางผุดรอยยิ้มประจบประแจงเรื่องวันเกิดคดีความหลังจากที่เราสืบหาข้อมูลมาปรากฏว่าเบาะแสที่เราได้ขัดแย้งกับคำให้การของคุณ
สัตสังกิจงใจพูดจาให้ชัดถ้อยชัดคำขัดแย้งอย่างนั้นหรอรอยยิ้มไม่จริงใจเมื่อครู่ของมัสุระเปลี่ยนเป็นกระด้างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดสัตสังกิท้าวความถึงคำให้การของลูกค้าหญิงซึ่งอาศัยอยู่ที่ทัตสึมิขณะที่ยินเรื่องราวจากปากตำรวจอร่อยยิ้มบางๆบนใบหน้ามัสุระก็หายวับไปทันทีเรื่องนี้หมายความว่ายังไงกันคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว่าวันนั้นร้านเปิดจนถึง1 ทุ่มแต่ช่วง5 โมงครึ่งจนถึง6 โมงครึ่งประตูร้านกลับล็อกทั้งที่น่าจะมีคนอยู่ภายในประเด็นนี้ไม่ว่าจะคิดยังไงก็แปลกอยู่ดีหรือไม่จริงสัสังกิจ้องลึกเข้าไปในตาอีกฝ่ายขณะพูดมาสุระเป็นฝ่ายเลี้ยงหลบสายตานั่นเสียเองในตาสีดำกรอกกลิ้งมองเพดานเวลานั้นเขาพูดขึ้นหลังยกมือขึ้นกอดอกแล้วตบมือแปะครั้งหนึ่งนั่นสิช่วงเวลานั้นน่ะเองคิดออกแล้วล่ะผมเข้าไปในโกดังเก็บของนะครับโกดังเก็บของหรือโกดังเก็บของที่อยู่ด้านในไงล่ะถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านี้ก็เคยพูดไปแล้วหนึ่งสงสัยตอนนั้นผมกำลังเก็บของอยู่อะโดยเฉพาะของมีค่าจากบรรดาข้าวของที่ลูกค้าเอามาจำนำไว้นะครับถ้าผมมีตาหลังมองคนเดินเข้าออกร้านได้ก็ดีสิแต่นี่ไม่มีอีกอย่างที่นี่มันก็เหมือนโกดังเก็บของอันแข็งแกร่งเมื่อลงกลอนเอาไว้เพื่อตรวจตราให้แน่ใจผมจึงต้องเข้าไปข้างในถ้าอยู่ภายในตู้นิรภัยแล้วก็แม้แต่เสียงออดก็ไม่ได้ยินร้องช่วงนั้นไม่มีใครอยู่เฝ้าหน้าร้านแทนเลยหรือก็ปกติจะเป็นท่านประธานแต่ช่วงนั้นผมต้องเฝ้าร้านคนเดียวเวลาเข้าไปในตู้นิรภัยก็จะลงกลอนตรงประตูหน้าร้านเอาไว้แล้วคุณนายกับลูกชายล่ะทั้งสองคนอยู่ในห้องรับแขกอ่ะถ้าอย่างนั้นทั้งคุณนายและลูกชายก็น่าจะได้ยินเสียงออดตรงประตูทางเข้าไม่ใช่หรือเรื่องนั้นมาสุระอาปากค้างอยู่ครึ่งหนึ่งก่อนจะพูดต่อหลังจากนิ่งเงียบอยู่หลายวินาทีเพราะกำลังดูโทรทัศน์อยู่ในห้องข้างในพวกเขาก็เลยไม่ได้ยินเสียงออดละมั้งครับซาซังอากิจ้องใบหน้าซึ่งปูดโป่นด้วยกระดูกหนกแก้มแล้วหันไปพูดกับโคงะลองไปกดออดดูสิครับโคงะรับคำสั่งแล้วพุ่งพรวดออกไปนอกประตูร้านทันทีไม่ถึงชั่วอึดใจเสียงออดก็ดังก้องกังวานเหนือศีรษะความดังของมันกล่าวได้ว่าแสบแก้วหูไม่น้อยทีเดียวเสียงดังไม่ใช่เล่นนี่ซาซังอากิพูดถึงจะนั่งจดจ่อดูโทรทัศน์มากขนาดไหนนะเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองคนจะไม่ได้ยินเสียงออดเลยอะมาสุระนิ้วหน้าทว่าเขากลับพยายามพูดรอยยิ้มเจือนเจือนขึ้นมากรบคุณนายเป็นคนประเภทไม่ยอมหยิบจับงานค้างานขายเลยแม้แต่นิดเดียวถึงลูกค้าจะมาเต็มร้านแค่ไหนเธอก็ไม่เคยออกมาแม้แต่จะทักทายหนูเรียวเองก็เหมือนกันไม่เคยอยู่ช่วยเฝ้าร้านเลยสักครั้งและตอนนั้นถึงพวกเขาจะได้ยินเสียงอ่อนแต่ก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปแร่แบบนี้แหละไม่ใส่ใจว่าเสียงออดจะดังสักแค่ไหนสินะไม่เห็นรู้สึกเลยว่าทั้งยาเอโกะหรือแม้แต่เด็กชายเรียวจิจะเป็นคนอยู่นิ่งเฉยได้ถึงขนาดไม่ยอมช่วยเหลืองานของทางร้านเลยคุณตำรวจนี่ผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วเหรอเนี่ยเห็นว่าผมเป็นคนลงมือฆ่าท่านประธานเปล่าๆซาซังอากิโบกมือมันเป็นพื้นฐานของการสืบสวนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลละเอียดยิบย่อยสักแค่ไหนถ้าเกิดมันขัดแย้งกันขึ้นมาเราก็ต้องตามสืบต่อและตอนนี้ทางเราก็เข้าใจแล้วว่าเวลานั้นทำไมถึงต้องปิดประตูร้านข้อมูลนี้ช่วยได้มากเลยล่ะงั้นเหรอครับแต่ก็เอาเถอะผมไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าจะตั้งแง่สงสัยในตัวผมแบบนั้นน่ะมาสุระเอ่ยเป็นเชิงบนขณะเผยฟันเหลืองอ่อยให้เห็นน้ำเสียงเจอความไม่พอใจตำรวจไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษหรอกเพียงแต่ต้องสืบสอบหาข้อมูลที่ชัดเจนก็เท่านั้นถึงจะช่วยมองรูปคดีออกมาได้ตกลงว่าในวันนั้นพอมีหลักฐานยืนยันว่าอยู่ที่ร้านตอน6 โมงถึง 1 ทุ่มบ้างหรือเปล่า6 โมงถึง 1 ทุ่มถ้าเป็นพยานบุคคลก็มีแต่คุณนายกับคุณหนูเรียวเท่านั้นแหละครับกรณีจะยกเอาพยานบุคคลขึ้นมากล่าวอ้างต้องเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณโดยสิ้นเชิงพูดอย่างกับว่าพวกเราได้ร่วมมือการสังหารอย่างนั้นแหละมัตสุอุระเหลือกตาขึ้นชื่อว่าตำรวจย่อมต้องคิดถึงความน่าจะเป็นในหลายๆด้านซาซังอากิตอบรับนิ่มๆอย่างกับผมเป็นไอ้งั่งถึงลงมือฆ่าท่านประธานไปแล้วผมจะได้อะไรขึ้นมาเ
ถึงท่านประธานจะออกไปข้างนอกบ่อยก็จริงแต่ผมไม่เคยแอบหยิบจับทรัพย์ของในบ้านหลังนี้ออกไปเลยสักอย่างซาสึงากิไม่ตอบเพียงผุดรอยยิ้มบางๆรับคำมาสุอุระเริ่มอารมณ์ขุ่นเขาคิดว่าคงไม่เลวนักหากจะปล่อยให้มาสุอุระหลุดปากอะไรออกมาในยามนี้ทว่ามาสุอุระกลับไม่ได้สำรอกเรื่องไร้สาระออกมามากไปกว่านั้น6โมงถึง1ทุ่มอย่างนั้นเหรอคงได้คุยโทรศัพท์อยู่เหมือนกันนะคุยโทรศัพท์หรือคุยกับใครคนในสมาคมเดียวกันน่าโทรมานัดแนะว่าเดือนหน้าจะแวะเข้ามาหาคุณมาสุอุระเป็นคนโทรไปนัดเองหรือเปล่าครับทางฝ่ายโน้นเป็นคนโทรเข้ามาประมาณกี่โมงสายแรกประมาณ6โมงหลังจากนั้นอีก30นาทีก็มีอีกสายโทรเข้ามาหมายความว่ามีคนโทรเข้ามา2สายอย่างนั้นน่ะสิถูกต้องครับขณะนี้ภายในหัวของซาสึงากิกำลังจัดระบบแกนของเวลาหากคำพูดของมาสุอุระเป็นความจริงนั่นหมายถึงเขามีพยานอ้างที่อยู่ในช่วง6โมงถึง6โมงครึ่งจากข้อมูลลองคิดว่าเขาจะมีโอกาสลงมือก่ออาชญากรรมไหมคำตอบคือเป็นไปได้ยากเขาสรุปความน่าจะเป็นเสร็จสรรพซาสึงากิถามถึงที่อยู่ของเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับมาสุอุระซึ่งเป็นคนโทรศัพท์เข้ามาหามาสุอุระหยิบสมุดเก็บนามบัตรออกมาแล้วค้นหาตอนนั้นเองประตูตรงตีนบันไดก็ขยับเผยให้เห็นใบหน้าเด็กชายตรงช่องว่างที่ประตูแง้มออกเมื่อประสานสายตาเข้ากับซาสึงากิเรียวจิถึงกับหล่นลานปิดประตูทันทีเสียงย่ำเท้าขึ้นไปตามขั้นบันไดแววกระทบโสด